สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปดูการต้อนลูกแกะไปกรอกยาฆ่าพยาธินะคะแล้วก็จะให้ดูวิธีการกรอกยาฆ่าพยาธิให้ลูกแกะว่าเราทำกันยังไงนะคะฝากชมคลิปกันจนจบนะคะจะได้รู้ว่าวิธีการที่เราทำกรอกยาฆ่าพยาธิแล้วต้อนแกะนั้นเราทำกันยังไงแล้วก็วันนี้พิเศษจะพาไปดูพี่เลี้ยงของน้องแกะนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าพี่เลี้ยงของน้องแกะเป็นใครก็ติดตามให้จบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะลูกแกะเขาก็จะค่อนข้างดื้อนะคะไม่ค่อยจะฟังเราก็ต้องตอนกันใช้เวลานานหน่อยเข้ามาถึงในเขตบริเวณยาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ยากที่สุดต้องทำให้เขาเข้าไปในประตูแคบโรซี่Very smart. Try to follow Africa. Wait, wait, wait. Choo, 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 choo. Wait, wait. Put
this thing in first. Jimmy, you know what? Chup. ตอนนี้น้องแกะก็เข้าไปในยาร์ดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะกอกยาเขายังไงนะคะชิว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 ฮุย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 ชิว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 Yes, get in. That's their truth. Shoo, 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 shoo. Yes, that is. Lucy. Hui, hui, hui. Hui, hui. Hui, hui, hui. 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 Hui, hui. I have to put, I think I put fun go first, go past. Shoo, shoo. Shoo. Shoo, 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 shoo. Hui, hui, hui. ตอนนี้เราก็เริ่มเอาลูกแกะจะเข้าไปในช่องกอกยาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงFit all of themToo much. Put them up. มาถึงขั้นตอนการหยอดยาฆ่าพยาธิกรอกยาฆ่าพยาธินะคะก็คืออาคารที่จะเห็นในมือก็คือจะมีเป็นเหมือนสลิงยาที่ปั๊มไอ้กดตั้งไว้แล้วว่าจะให้เขาลูกแกะกี่ซีซีนะคะก็กรอกไปเลยค่ะก็กดออกมามันจะเป็นเหมือนสลิงอะค่ะไม่เจ็บนะคะก็คือกอดเข้าไปให้เขาก็แค่กลืนกินยาในยาที่เรากรอกเข้าไปแค่นั้นนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำแบบนี้ทำไปจนหมดทุกตัวค่ะก็คือทำก็กลุ่มนี้นะคะ500กว่าตัวเราก็ทำประมาณ4ชั่วโมงค่ะกว่าจะเสร็จที่เห็นเป็นเหมือนโรงรถหรืออะไรตรงนู้นนะคะที่ข้างๆแกะยืนอยู่ก็คือโรงตัดขนแกะค่ะเวลาเราตัดขนแกะแล้วก็จะเอาแกะเข้ามาตรงนี้แล้วก็แยกแกะแล้วก็เอาเข้าโรงตัดขนแกะนะคะเ
ค่ะนี่ค่ะเฉลยนะคะพี่เลี้ยงของน้องแกะก็คือแอลแพคเกอร์ค่ะเขาไม่ได้กอกยากับน้องๆเขาก็จะนอนรออยู่ข้างนอกนะคะรอจนกว่าน้องจะออกมาตอนนี้ที่เขาเดินไปคือน้องๆกำลังเดินออกมาแล้วเขาเดินไปหาน้องๆค่ะดูน้องๆก็เห็นพี่มารับก็รีบเดินออกมาดูเป็นความน่ารักความผูกพันของเขานะคะเราอยู่กลางฟาร์มนะคะมันควบคุมยากนะคะกับสถานการณ์ที่จะไม่มีเสียงลมพัดหรืออะไรอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะในวันนี้การกอกยาลูกแกะก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ